่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสุภาพสตรีและพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตอนที่4พระนางเธอลักษมีลาวัลย์พระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงวันพิมลพระองค์เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์กับหม่อมหลวงตาดมนตรีกุลพระองค์ประสูติเมื่อวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2442พระองค์มีพระนามเดิมว่าติ๋วพระองค์ทรงสนพระทัยด้านวรรณกรรมและทรงมีพระนิพนธ์โคลงกลอนอยู่เสมอซึ่งเมื่อพระองค์มีชันษาได้21ปีจึงได้เข้าเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในงานประกวดภาพเขียนณโรงละครวังพญาไทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงชักชวนให้พระองค์ไปแสดงละครในวังหลวงและยังโปรดให้แสดงเป็นนางเอกในงานพระราชนิพนธ์อยู่หลายเรื่องเช่นให้พระองค์แสดงเป็นเจ้าหญิงแอนโดรเมดาในเรื่องวิวาพระสมุทรจึงนับว่าพระองค์เป็นสตรีพระองค์แรกที่ได้รับบทเป็นนางเอกในละครพูดในรัชสมัยของรัชกาลที่6ซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงพระราชทานพระนามใหม่ให้แก่หม่อมเจ้าหญิงวันพิมลว่าหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัลย์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์เมื่อวันที่4เมษายนปีพุทธศักราช2464ขณะที่พระองค์มีพระชันษาได้22ปีและต่อมาในวันที่8กันยายนปีเดียวกันนั้นเองจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์และพร้อมกันนั้นพระองค์จึงได้ทรงมั่นกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งรัชกาลที่6ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าพระองค์จะได้ทรงทำการราชาภิเษกสมรสกันในภายหน้าพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ในวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2465แต่เนื่องจากพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ไม่ได้มีรัชทายาทตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทั้งสองพระองค์จึงไม่ได้อภิเษกสมรสกันและทรงตัดสินพระราชฤทัยที่จะแยกกันอยู่พระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทรงแยกออกมาอยู่ตามลำพังณพระตำหนักในซอยพร้อมพงษ์ริมคลองแสนแสบทรงใช้ชีวิตอย่างสงบและทรงใช้เวลาว่างในการทรงพระนิพนธ์ร้อยกลองบทละครและนวนิยายไว้เป็นจำนวนมากโดยทรงใช้พระนามแฝงว่าปัทมะวันพิมลและพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ซึ่งพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทรงดำเนินกิจการคณะละครปรีดาลัยที่พระบิดาได้ทรงริเริ่มเอาไว้ซึ่งต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สงบลงแล้วพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ได้ทรงย้ายที่ประทับไปอยู่บริเวณสี่แยกถนนศรีอยุธยาตัดกับถนนพญาไทซึ่งปัจจุบันได้ถูกรื้อลงแล้วกลายเป็นศูนย์กวดวิชาอาคารวรรณศรซึ่งที่ประทับแห่งใหม่นี้คือพระตำหนักลักษมีวิลาสพระองค์เสด็จประทับโดยลำพังอย่างสงบแต่แล้ววันหนึ่งใจกลางกรุงเทพในวันที่แสนจะเงียบสงบกลับเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอันแสนน่าเศร้าขึ้นกับพระนางเธอลักษมีลาวัลย์เมื่อพระนางเธอถูกคนร้าย2คนลอบปลงพระชนเพื่อชิงทรัพย์ที่พระตำหนักเมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2504พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาได้รับโทรศัพท์จากนางสาวแน่งน้อยแย้มสิริซึ่งเป็นนิสิตจุฬาเมื่อวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2504ในเวลา 15:30 นว่าตนไปกดออดและโทรศัพท์เข้าไปยังวังลักษมีวิลาสแต่ไม่มีใครตอบรับหรือรับสายอาจจะมีเหตุร้ายจึงทำให้กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์จึงรีบเสด็จไปยังที่วังและพบพระศพอยู่บริเวณข้างโรงรถรวมสิริพระชนมายุได้62ชันษาและสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องราวของสุภาพสตรีและพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ที่ต้องประสบเหตุโศกนาฏกรรมอันแสนน่าเศร้าเป็นอย่างที่สุดนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ